อยู่ในอันตรายเนี่ยแผ่นดินกำลังลุกเป็นไฟนั่นไงพานกูไปหาน้องมึงที่วะบ้านมึงเดือดร้อนจะให้พาไปหาผู้หญิงไอ้กล้วยบ้านมึงสำคัญต้องไปช่วยก่ออีกอย่างนึงพี่เพลินนะเปรียบเสมือนหมูในอวยไม่หนีไปไหนแน่เฮ้ยหมูในอวยเนี่ยเก็บไว้นานเป็นไข่กินยากว่าไปซะเลยไม่ได้ผู้หญิงเอาไว้ก่อนไปช่วยเพื่อนก่อนไม่ได้ไปมึงคุณหลบป่ะไม่หลบไอ้กูหลบป่ะไม่หลบหลบไปไม่หลบไม่หลบเหรอไปให้หลบให้หลบไปขาดกันมึงกับกูน่ะขาดกันและจำไว้เลยว่าต่อไปนี้มึงไปไหนไม่ไปกูไปนั่นแพ้โอ้โหเฮ้ยยกมือให้ฉันครอบตัวเราไว้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยมึงตายแล้วเฮ้ยไม่เยี่ยมหยุดโอ้โหแป๊บมึงไปไหนเดี๋ยวไม่ถึงเฮ้ยมึงอะไรอยู่เนี่ยไอ้กล้วยหน้าสิ่งเนื้อหวานจะฆ่ากันเนี่ยมึงอย่ากลัวคุยเรื่องอะไรต่อยหน้ากูเมื่อกี้กูต่อยหน้ามึงแล้วไงมึงอย่าโกรธกูนะป่าวอยู่นี่ต้องไปโอ้ยช่วยแล้วชี้ช้ำไอ้แสนขับเมืองจะไปมึงมาก่อเรื่องอย่ามายุ่งเลยเลวร้ายยกทัพมาตีเพื่ออาณาไทยมึงมีนิสัยร้างผ่านไปนึกเลยว่าเพื่อนติดจะมาเป็นดังเช่นคนพาลเฮ้ยมีอะไรวะเนี่ยเพื่อนสำนักยาวเดี๋ยวแกจะฆ่าได้ยังไงจะไม่ต้องจะมายกเลยผมจะมาช่วยแล้วไม่ได้ชมหรอไม่ได้ชมหมายความว่าไงมันเปรียบเทียบว่ามึงเป็นคนโง่ไม่มีหัวนอนไปเท้าได้การศึกษามันว่ากูโง่โอ้โหมึงเปลี่ย
เหมือนคนลืมตัวนี่เปียกเหมือนหัวลืมตีหายเหี่ยมไม่อยู่กระดานเลยเป็นไงอ่ะต้องให้เจ็บตัวมันอ่ะโอ้ยไม่ต้องแล้วเมฆมึงจะโทษจัดการเลยมึงเปรียบมึงคนลืมตัวมึงเปรียบมึงกลัวลืมตีนเปรียบเหมือนกระเบื้องจะมากไม่รู้จักบินเปรียบเหมือนดินไม่รู้จักด้านให้ชีพมึงจับจบดิมึงก็ไม่ทิ้งสัญญาณเรื่องนี้เจ้าไม่เกี่ยวเราเห็นว่าเจ้าเป็นคนได้การศึกษาไม่รู้ว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรเราจะให้โอกาสเจ้าว่าโง่อย่ามายุ่งเรื่องนี้เลยเจ้าไม่ยุ่งไม่ได้ดีไปซะแต่ข้อมือเคยกล่าวว่าเจ้าว่าอย่างไรถ้าเกิดมีกองทัพโขนครท้องยกความได้ท่านก็มาชินท่านมีอะไรนี่เพื่อนกันและนี่จงทำปฏิรัตน์ไทยก่อนเขาไม่ยังไงวะวันนี้กูไทยไม่ยอมแน่เจ้าเซ็ตข้อมือมีเหตุผลแต่พื้นจะพูดไปเจ้าก็ไม่พอใจเจ้าไปวันนี้ไปซะข้ามึงไม่ถอยทัพกลับกูจะฆ่ามึงจะฆ่าไปจัดการด้วย